ร้อนได้อีกค่าไฟพุ่งปรี๊ดน่ารักคงไม่ไหวเพราะหน้าร้อนเมืองไทยมันเจิดจ้าเหลือเกินไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วตั้งแต่21กุมภาพันธ์อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า35องศาเซลเซียสขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคมและคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมโดยปีนี้จะร้อนกว่าปี66และร้อนกว่าปกติ 1-2 องศาเซลเซียสประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงสุด 43-44.5 องศาเซลเซียสขณะที่ภาคใต้ปลายกุมภาพันธ์ถึงปลายเมษายนอุณหภูมิสูงสุด 40-41 องศาเซลเซียสแน่นอนว่าอากาศยิ่งร้อนมากเท่าไหร่ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นกว่าเดิมเหตุเพราะทั้งแอร์พัดลมและเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆที่จะช่วยบรรเทาอากาศร้อนเปิดประโคมเข้ามาให้ชุ่มฉ่ำกายใจแม้แต่จะก้าวเท้าออกจากบ้านก็ไม่อยากทำแค่เปิดประตูก็แทบละลายไปกับไอร้อนแต่จะละลายยิ่งกว่าเมื่อบินค่าไฟมาถึงตอนสิ้นเดือนลมแทบจับกับค่าไฟที่พุ่งปรี๊ดหลายคนจ่ายไม่ไหวค้างไว้จนโดนยกมิเตอร์แถมช่วงนี้ถ้าติดต่อเข้าเบอร์สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตบริการหรือสายด่วน1129ก็จะได้ยินข้อความประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงรอสายว่า PEA สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยขยายระยะเวลาการลดจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300บาทต่อเดือนไม่เกิน3บินเดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนเริ่มต้นโครงการตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าเดือนพฤศจิกายน2566ถึงพฤศจิกายน2567สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยให้นโยบายกับ PEA ขอให้เลื่อนการตัดไฟถอดมิเตอร์จากปกติ1เดือนเป็น3เดือนเพื่อให้ชาวบ้านที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วได้ผ่อนคลายภาระต่างๆลงไปแต่ในทางปฏิบัติจริงกลับพบว่าสถานการณ์ร้อนยิ่งกว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดในยามนี้เพราะล่าสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สร้างบริษัทผู้รับเหมาเอกชนมาตัดถอดยกมิเตอร์นับตั้งแต่การค้างค่าไฟเริ่มเข้าสู่งวดที่2โดยไม่มีการแจ้งเตือนใดๆต่อผู้ใช้ไฟทั้งด้วยเอกสารแจ้งเตือนหรือผ่านโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ไฟแม้นายพีรพันธ์สาลีรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานออกมาบอกว่าได้หารือกับผู้บริหารกฟผ.เพื่อขอให้ช่วยดูแลประชาชนไม่ให้มีภาระไฟฟ้ามากไปกว่าปัจจุบันและค่อนข้างมั่นใจว่าราคาค่าไฟฟ้าสำหรับงวดต่อไปในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมจะไม่สูงไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยประชาชนทั่วไปต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอากาศเริ่มร้อนแต่ยังร้อนได้อีกยิ่งช่วงเดือนเมษายนยิ่งไม่ต้องพูดถึงอีกทั้งเป็นช่วงที่โรงเรียนปิดเทอมเด็กๆหยุดอยู่บ้านค่าไฟก็พุ่งพรวดไปอีกขณะที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในวันที่7มีนาคม2567เวลา 19:47 นที่ระดับ 32,509.2 เมกะวัตต์ซึ่งยังต่ำกว่าค่าไฟพีคของปีก่อนที่เกิดขึ้นในวันที่6พฤษภาคม2566เวลา 21:41 นที่ระดับ 34,130.5 เมกะวัตต์แม้ค่าไฟพีคของปีนี้ยังไม่สูงเท่ากับปีที่แล้วแต่ก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นอีกเพราะค่าไฟพีคของปีก่อนเกิดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมมีอากาศร้อน33องศาเซลเซียสส่วนในปีนี้ค่าไฟพีคล่าสุดวันที่7มีนาคมอยู่ที่ระดับความร้อน 30.8 องศาเซลเซียสปัจจัยเรื่องอุณหภูมินับว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะประชาชนอาจใช้ไฟเท่าเดิมแต่อุณหภูมิที่แตกต่างจะทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว